จะมีแฟตนะครับแล้วก็ตาแดงแล้วก็เรียเฟอร์เทนนั่น2นั่นเองครับทดเชยแฟตก็ใช้ตัวนี้กดโอเคเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถ้าขึ้นเนี่ยบวกลบอันนี้คือทดเชยแฟตนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนอันนี้นะครับแล้วก็เรียนโหมดอันนี้วันนี้เรียน2โหมดนี้นะครับเพราะว่าไอหัวกล้องอ่ะทำได้เท่านี้นะครับปิดก่อนวิดีโอนะครับใครยังเซตเมนูไม่ได้ครับเมื่อกี้ favorite ดาวสีเขียวนะครับเวลาจะเข้าไปในเมนูกดเมนูทีนึงพอเซตเข้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะออกกดเมนูอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะย้อนกลับเหมือนเราเข้าไปในโฟลเดอร์เซตเสร็จแล้วก็แบ็คขึ้นมาเงี้ยได้แล้วนะครับ2คนนี้เข้าแฟตได้แล้วนะครับโอเคเอาเอกสารให้เพื่อนด้วยสิครับลองดูนะครับลองดูอันนี้ไปก่อนจะมีตัววงเล็บอยู่นะครับถ้าเป็นของ Nikon จะเป็นเมทริกครับเรียกว่าเมทริกของ Canon จะเรียกว่ามัลติโซนนะครับแต่สัญลักษณ์คล้ายๆกันแล้วก็อีกแบบนึงคือเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆว่างเปล่านะครับคืออันนี้คือเฉลี่ยหนักกลางถ้ามีจุดตรงกลางนะครับเรียกว่าแบบสปอตนะครับก็คือจะคิดพื้นที่ตรงกลางกล้องอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าถ้าแนะนำให้ใช้วัดแสงจริงๆให้ใช้เฉลี่ยหนักกลางหรือว่าวัดแบบจุดนะครับเพราะว่าแบบมัลติโซนเราไม่รู้ว่ากล้องเรามันคิดโซนไหนให้น้ำหนักคะแนนกับโซนไหนนะครับเฉลี่ยหนักกลางก็จะวัดแสงกล้องจะคล้ายๆแฟตจะเหมือนกันนะครับก็คือตรงกลาง 60% นะครับจะมีผลกับตรงกลางเยอะนะครับถ้าวัตถุอยู่ตรงกลางเราก็ชดเชยแสงตามที่เราเรียนมานะครับสมมติว่าภาพนี้นะครับถ้าสมมติเราจะถ่ายน้องลองถ่ายมาคนนึงก่อนน้องตรงกลางนี่ก็ได้ถ่ายมาเนี่ยเอาอย่างเงี้ยกว้างๆเลยถ่ายกว้างๆเลยให้เห็นรถเห็นน้องฟ้าอ่ะแค่นี้พอโจทย์แค่นี้ขอดูครับไม่จุดเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่ได้ปรับอะไรเลยแล้วถ่ายได้ไงครับ เรายกกล้องขึ้นเล็ง1ครั้งนะครับก่อนเราจะกดเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับดูค่าแสงดู F ดูโฟกัสนะครับก่อนที่จะได้ภาพขึ้นมาครับไม่ใช่ว่ายกกดก่อน1รูปสว่างไปค่อยมาปรับลดนะครับอันนี้ลักไก่ครับอันนี้ลักไก่ถ้าเป็นกล้องฟิล์มเมื่อก่อนนะถ่ายไม่เห็นฉะนั้นเดาไม่ได้ครับเดี๋ยวฟิล์มเสียดิจิตอลนะครับง่ายกว่าเวลาไปออกภาคสนามถ่ายดูหลังกล้องเลยนะครับไม่สวยก็ลบไหนดูหน่อยครับได้ยังได้แล้วเราอยากให้มันมืดเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าสว่างเท่านี้อาจจะแนะนำให้นิดนึงนะครับเวลาแต่ถ้าเราจะเอาความสว่างที่ลดเราก็จะเสียรายละเอียดตรงส่วนที่สว่างไปนะครับเพราะว่ารถมันอยู่ในร่มตรงนู้นมันเป็นแสงเหมือนซิลูเอทนะครับถ้าจะเลือกถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกถ้าพรุ่งนี้ไปถึงเย็นปะเที่ยวเช้าจะเป็นหมอกมีไหมฮะเมื่อกี้บอกนอร์มอนไม่รู้จักแล้วเรียกว่าอะไรครับถ้าเกิดสเกลอยู่ตรงกลางพอดีนอร์มอนกลางกลางพี่จะได้เรียกอย่างนี้กลางๆนอร์มอนพอดีมีใครเรียกเหนือนอกเหนือจากนี้ไหมนอร์มอนก็ได้เท้ากลางเท้ากลางเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้มีคนแสดงตัวน้องโชว์เท้ากลางหน่อยดินี่ตรงแขนเนี่ยตรงแขนเสื้อเนี่ยด้านหลังอีกด้านนึงประมาณนี้นะครับตรงใกล้ๆข้อศอกน้องกล้องเนี่ยครับเท้ากลางเนี่ยไม่ใช่แค่สีนะครับคือความสว่างของสีนั้นอย่างสีเขียวใบไม้ที่มีสีเข้มนะครับก็เป็นเท้ากลางนะครับเขาจะดูปริมาณแสงสว่างที่สะท้อนออกมาจากสีนั้นนะครับสีโทนสว่างสมมติสีเหลืองอ่อนดอกไม้นะครับก็เป็นบวกเราชดเชยไปทางบวกเพราะมันสว่างนะครับเกือบเท่าสีขาวถ้าสีเข้มอย่างสีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะถือว่าต่ำกว่าเท้ากลางอย่างเสื้อพี่เนี่ยน่าจะเป็นเท้ากลางนะครับถ้าลองดูดีๆแล้วปริมาณสะท้อนแสงอาจจะเท่าแขนของน้องเขาครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดไปทริปก็ลองใช้ค่าแสงดูนะครับ เราไม่ต้องหาเท้ากลางทุกรูปก็ได้เพราะว่าเราถ่ายรูปเราต้องถามว่าเราจะถ่ายอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับเน้นรายละเอียดของอะไรอย่างเช่นเน้นรายละเอียดของท้องฟ้านะครับเราก็
ให้วัดแสงบริเวณที่ท้องฟ้าแล้วเราก็ชดเชยแสงตามที่เราเรียนมานะครับท้องฟ้าสว่างมากนะครับก็ชดเชยไปบวกเกือบ2นะครับบวก1กว่าเพราะอะไรรู้ไหมเออก็ถามดิเพราะว่ากล้องอ่ะมันค่าแสงมันที่วัดมาจากบริษัทนะครับเป็นเทากลาง 18% นะครับเป็นค่าอ้างอิงนะครับถ้าท้องฟ้าสว่างมากๆเวลากล้องเราเล็งไปนะครับมันจะคิดว่าภาพนี้สว่างพออยู่แล้วมันก็เลยเพิ่มสปีดให้มีผลทำให้ถ่ายมาแล้วมืดนะครับเช่นเดียวกับคนใส่ชุดสีขาวทั้งตัวนะครับแล้วเราเล็งไปถ่ายที่คนนะครับกล้องก็จะคิดว่าคนนี้สว่างมากพออยู่แล้วมันก็เลยปรับให้สีขาวแทนที่จะขาวแบบจริงๆนะครับเท่าตาที่เราเห็นมันก็จะปรับลงให้มันเทามันก็เลยมัวเหมือนเราถ่ายแล้วคนเสื้อขาวหรือว่าคนขาวเนี่ยถ่ายแล้วมันอันเดอร์นะครับกล้องมันจะปรับให้พยายามเกี่ยให้กลับไปที่เทากลางในทางกลับกันคือถ้าคนดำใส่ชุดดำอีกนะครับหรือว่าถ่ายวัตถุสีดำเยอะๆจะเห็นว่าถ้าเราถ่ายนอร์มอลพอดีหรือตรงกลางกล้องมันก็จะปรับให้ค่อนข้างสว่างเพราะว่ากล้องมันเซ็นเซอร์ของกล้องอาจจะคิดว่าภาพนั้นมืดนะครับเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาถึงให้จำว่าถ้าต่ำกว่าเทากลางหรือว่ามืดนะครับถ่ายของดำๆสีเข้มๆให้ชดเชยลบชดเชยลบไว้ก็คือกล้องมันก็ไม่ได้ฉลาดพอเท่ามนุษย์นะครับถ้าถ่ายดำๆให้เป็นลบครับแล้วถ้าสว่างให้เป็นบวกครับชดเชยไปทางบวกเนี่ยถ้าเราเล็งกล้องไปอ่ะมีเราเก็บท้องฟ้าเยอะกว่าพื้นนะครับเราก็ชดเชยบวกไม่ต้องเกิน2นะครับถ้ากรณีที่บวก2เนี่ยแปลว่าในภาพนี้อาจจะมีแต่สีขาวเยอะมากเลยเหมือนถ่ายแต่ท้องฟ้าเลยพรุ่งนี้ถ่ายวิวนะครับใครจะงัดเอาท้องฟ้าเยอะๆเนี่ยก็ชดเชยบวกแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าแสงสว่างเยอะมากถ้าใครใส่เสื้อคลุมไปก็มีเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าพันคอเออก็สมมติว่าออกไปกลางแดดแล้วมันมองจอไม่เห็นก็เอามาคลุมแล้วก็ดูถ้ามองไม่เห็นอีกถ้ามันสะท้อนอีกก็กดฮิสโตแกรมช่วยดูนะครับภาพเราบางทีเรามองจอไม่เห็นฮิสโตแกรมมันจะเป็นตัวช่วยนะครับว่าเราถ่ายมาค่าแสงถูกตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าครับเหลืออีกกี่คนเนี่ยจะครบยังเท่าเดิมต้องมีเท่าไหร่26เออแล้วเขามี3อย่างนะครับก็จะมีปรับ F นะครับแล้วก็จะปรับสปีดเพื่อที่จะให้เราถือได้ F เนี่ยก็จะดูว่ากล้องเรามันทำได้แค่ไหนนะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าไว้นะครับเวลา1สต็อปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่านะครับ100ไป200เนี่ยได้1สต็อป2ไป400ได้อีก1สต็อปนะครับ400ไป800ก็ได้อีก1สต็อปก็ชดเชยไปเรื่อยๆตามหลังกล้องเลยนะครับมันจะมีหน้าจอขึ้นให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ประมาณนี้นะครับ400 800 1,600 นะครับลองใช้ดูนะครับน้อยเยอะไม่ต้องไปสนใจครับตอนเรียนเนี่ยเอาได้ภาพไว้ก่อนสวยครับเป็นเหมือนโมเสสงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นหัวกล้องนะครับเขาจะล็อกไว้ลองเปิดแฟลชป๊อปอัพเลยนะครับเวลาเปิดแฟลชหัวกล้องมาแล้วกล้องมันจะเซตสปีดไว้นะครับมันจะล็อกไว้ที่200นะครับหรืออาจจะเป็น250ให้เราลองบิดสปีดดูนะครับว่าใครได้เท่าไหร่นะครับสปีดใช้โหมด M จะบิดสปีดได้ครับเปิดกล้องยังครับเปิดแล้วกดที่ตัวปุ่มแฟลชปิ้งไม่เคยใช้ไหนหมุนโหมด M หมุนได้เท่าไหร่ครับหมุนได้เท่าไหร่200นะครับได้200200นี่คือการใช้แฟลชแบบปกตินะครับแต่ถ้าเป็น
แฟลตแบบนี้นะครับจะทำไฮสปีดซิงค์ได้นะครับไฮสปีดซิงค์ก็คือจะความเร็วก็มากกว่า200ขึ้นไปนะครับ300 500 1,000หรือว่าตามสปีดที่กล้องเราทำได้นะครับถึง 8,000 เลยทุกคนลองปิดแฟลตป๊อปอัพดูแล้วลองเลื่อนสปีดไปเรื่อยๆดูที่ได้ถึงเท่าไหร่นะครับ 4,000 นะครับถ้าไฮสปีดซิงค์ในฟังก์ชันของกล้องของแฟลตแบบนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับกดให้เป็นไฮสปีดเป็นตัว H แล้วก็จะสามารถทำงานได้ที่ 8,000 หรือว่า 4,000 ครับก็คือเร็วสูงสุดของมันเลยครับทำไมถึงต้องใช้ไฮสปีดซิงค์ครับเพราะว่าสมมุติว่าถ่ายกลางวัน F กว้างมากๆแล้วกล้องเราอ่ะจะได้สปีดประมาณเป็นเลขหลักพันเลยนะครับถ้าใครเคยไปลองเลนที่มันสว่างมากใครเคยลองเลน50มิลบ้างครับไปถ่ายกลางวันไม่เคยใครเคยเห็นกล้องตัวเองสปีดเป็นพันบ้างเวลาไปถ่ายตอนกลางวันนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมครับเอาไม่เคยไม่เป็นไรจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราลด ISO ลงที่100ก็ตามนะครับแล้วไปถ่ายตอนกลางวันเวลาสปีดมันเกินอ่ะมันจะค้างอยู่ที่4,000แล้วกระพริบนั่นแปลว่ากล้องเรามันค่าแสงมันสว่างมากเกินไปนะครับเราต้องเพิ่ม F ช่วยเพื่อที่จะให้ภาพมันมืดลงนะครับในกรณีนี้เขาก็จะมีแฟลตแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้ตอนสปีดสูงๆนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับบวกกับการใช้สปีดสูงและ F กว้างนะครับทำไมต้อง F กว้างนะครับ F กว้างจะได้ความสว่างเยอะนะครับในการถ่ายแต่ละครั้งพอความสว่างเยอะปุ๊บมันใช้สปีดสูงได้นะครับเพราะปริมาณแสงมันเยอะมากนะครับแล้วแฟลตหัวกล้องก็จะไม่สามารถถ่ายได้เพราะโดนล็อกที่200ในเมื่อสปีดเป็นพันถ่ายไม่ได้เราก็ต้องใช้แฟลตแบบนี้นะครับก็เสริมเข้าไปนะครับเป็นการถ่ายด้วยแสงธรรมชาติผสมกับแสงแฟลตนะครับหรือถ้าใครไม่มีแฟลตก็ใช้รีเฟกต์นะครับรีเฟกต์ที่เป็นสีเงินแผ่นใหญ่ๆนะครับหรือว่าสีขาวนะครับถ้าอยากให้แรงมากก็ใช้สีเงินเลยนะครับแล้วก็ระวังตัวแบบตาบอดนะครับเพราะมันแรงมากมันแรงจริงนะร้อนด้วยถ้าแผ่นใหญ่ถ้าใครเคยใช้แผ่นเท่าตัวคนเลยอ่ะ180เซน200เซนนะครับแผ่นใหญ่แบบพับ3รอบเลยนะครับอันนั้นสะท้อนได้แรงจนร้อนรู้สึกร้อนเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ถ้าในร่มแล้วแดดแรงอยู่แล้วให้พลิกด้านสีขาวมันจะเบาหน่อยนะครับถ้ามีรีเฟกต์อันนี้เป็นไฮสปีดซิงค์นะครับอันนี้พูดให้ฟังได้อย่างเดียวเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มีแฟลตแบบนี้นะครับฝากทีด้วยต่อไปเป็นฟังก์ชันที่เป็นตัวนี้นะครับสโตบแฟลตนะครับเป็นการถ่ายพี่ถ่ายแถวนี้เองคนถูพื้นนะครับถ่ายครั้งเดียวแฟลตยิงออกมาตามจำนวนครั้งที่เราเซตนะครับจะได้คนตามจำนวนแฟลตที่เรายิงสมมุติว่าเราอยากได้คน10คนนะครับ10รูปในช็อตเดียวเราก็เซตให้มันยิงแฟลต10ครั้งนะครับส่วนกำลังไฟก็เซตตามที่พี่เขียนไว้นะครับวิธีทำก็จะเป็นอย่างนี้พี่ก็ตั้งกล้องไว้เลยนะครับแล้วก็ใช้แฟลตถ่ายปรับโหมดที่เป็นมันตินะครับมายิงแฟลตเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวนะครับถ้าใครเคยเห็นภาพประกอบการเรียนจะนึกถึงภาพที่คนกำลังกระโดดไกลและมีภาพซ้อนๆกันนะครับเขาเอาไว้ใช้ลักษณะนี้ครับให้เห็นการเคลื่อนไหวต่อไปเป็นไวเลสนะครับมัลติแฟลตก็จะเป็นการทำงานของแฟลตมากกว่า1ตัวนะครับก็มีแฟลตหลายๆตัวแล้วก็ตั้งนะครับเพื่อให้ทิศทางแสงสวยขึ้นนะครับสูตรสำเร็จของการถ่ายรูปบุคคลนะครับถ้าจะให้สวยนะครับแหล่งกำเนิดแสงไม่ควรอยู่ด้านหน้าตัวกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตว่าเราใช้แฟลตแล้วมันไม่สวยอ่ะเนื่องจากแสงมันยิงเข้าไปตรงๆมันภาพมันจะแบนนะครับมิติภาพมันจะแบนนะครับเวลาเราใช้แฟลตแบบนี้นะครับเราสามารถให้แฟลตเนี่ยไปอยู่ด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีแฟลตทำยังไงก็ให้คนที่เราจะถ่ายสมมติว่าเราจะถ่ายเพื่อนให้สวยนะครับเราก็ให้เพื่อนไปอยู่ข้างๆหน้าต่างแสงลอดเข้ามานะครับเป็นวินโดว์ไลท์เขาจะเรียกว่าวินโดว์ไลท์แสงเข้าด้านข้างนะครับในกรณีที่ไม่อยากใช้แฟลตเข้าด้านข้างแล้วก็เลือกเอาว่าอีกด้านนึงก็เป็นเงานะครับเราก็พยายามหมุนหน้าดูว่าถ้าเงาเยอะไปสวยไหมก็ให้เขาหันหน้ารับแสงแดดนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องมองกล้องก็ได้วินโดว์ไลท์มองออกไปข้างนอกทำท่ามองออกไปนะครับให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเขาเลือกใช้แสงที่ยิงเข้าด้านข้างมันก็จะมีมิติเหมือนเรา
เรียนแรงเงาแล้วมีเงาข้างนึงนะครับถ้าคนอ้วนอยู่แล้วก็ให้เงาเขาเยอะๆเขาจะได้ดูมีจังหวะของแสงแล้วถ่ายเป็นลักษณะโลคีจะได้คนผอมลงไปอีกภาพนี้อีกแฟลชอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังนะครับส่องเป็นแฮร์ไลท์นะครับถ้าเป็นพวกวิดีโออ่ะเขาจะเข้าใจว่าเป็นแฮร์ไลท์ก็คือส่องเส้นผมเพื่อที่จะไม่ให้หัวจมไปในความมืดนะครับบางทีเราไปถ่ายในฉากที่สีดำหัวคนเอเชียนะครับเป็นสีดำนะครับถ้าเราไม่มีแสงแบบนี้ลองปิดดูนะครับหัวมันก็จะจมหายเข้าไปในฉากนะครับมันก็จะมองไม่เห็นว่าหัวเขาเล็กหรือใหญ่แค่ไหนมีผมสีอะไรนะครับแฮร์ไลท์ส่วนที่ยิงมาด้านหลังนะครับพี่ใส่เจลสีส้มไว้ผมเขาก็เลยออกสีทองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าผมเขาก็ทำสีออกอ่อนๆมาอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราจะเลือกใช้ฉากหลังสีดำแต่ถ้าด้านหลังเป็นสีขาวหรือว่าเป็นท้องฟ้าขาวๆตัดกับสีผมอยู่แล้วไม่ต้องใช้แฟลชแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะหัวคนเรามันก็จะตัดกับสีขาวอยู่แล้วเหมือนเราทำภาพกราฟิกเราก็เลือกใช้ตัวหนังสือสีเข้มตัดกับฉากสีอ่อนนะครับมันก็จะตัดกันลักษณะเดียวกันนะครับให้คนลอยออกมาถ่ายภาพคนให้สวยก็นึกถึงเราถ่ายให้คนออกมาลอยออกมาเป็น3มิตินะครับให้ดูมีมิติภาพเราเป็น2มิติแล้วถ่ายให้มันดูเป็น3มิติยังไงก็ได้นะครับมีของใกล้ๆหรือว่ามีฉากที่อยู่ไกลคนลอยออกมาจัดแสงให้สวยนะครับซ้ายขวาเท่านี้เองแล้วก็มีอีกฟังก์ชันนึงที่จะสอนนะครับนอกจากใช้แฟลชและชดเชยแฟลชก็จะมีใช้เขาเรียกว่า second curtain scene นะครับหรือว่าถ้าเป็นนิคอนก็จะใช้คำว่า rear curtain scene ที่แปลว่าด้านหลังนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นกล้องคอมแพคจะใช้คำว่า slow scene นะครับก็เป็นการใช้ชัตเตอร์ช้าๆนะครับเปิดแล้วก็เปิดแฟลชด้วยนะครับทำงานในจังหวะที่2ของชัตเตอร์นะครับขอยืมกล้องหน่อยครับเดี๋ยวมาดูการทำงานนะครับกล้องเราจะทำงานแยกกับแฟลชนะครับทำงานแยกกับแฟลชนะครับกล้องเราเขาคำนวณแสงตามที่เราเรียนมาสมมุติว่ามันอยู่เดียวๆเราก็ถ่ายของมันเดียวๆชดเชยแสงโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจตัวนี้เพราะตัวนี้เวลาเราเปิดปุ๊บตั้งเป็น TTL เมื่อไหร่มันก็จะเป็นการออโต้ของมันนะครับแต่ถ้าเราไม่ออโต้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าถ้าแฟลชไม่ออโต้แล้วเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้แฟลชมันสว่างพอดีโอเวอร์หรือว่าอันเดอร์นะครับใครไม่รู้จักคำว่าโอเวอร์มั้งครับไม่ใช่ว่าพวกแต่งตัวเยอะๆนะไม่ใช่โอเวอร์คือสว่างเกินที่มันควรจะเป็นนะครับส่วนอันเดอร์ก็คือมืดเกินไปนะครับที่โปรแกรมบางคนน่ะเวลาภาพที่เราถ่ายสว่างเกินมันจะเป็นสีแดงกระพริบนะครับอันนั้นเรียกว่าไฮไลท์วอร์นิ่งก็คือว่าส่วนสีขาวมันหลุดไปจนไม่มีรายละเอียดเช่นท้องฟ้าไม่มีเมฆเราถ่ายมันสว่างเกินจนไม่เห็นเม็ดสีฟ้านะครับอันนี้ก็เรียกโอเวอร์นะครับก็เป็นไฮไลท์วอร์นิ่งกระพริบถ้าดูในจอมันจะมีอีกวิธีนึงถ้าเราถ่ายมืดเกินหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินกระพริบอันนั้นคือถ่ายจมนะครับก็คือมืดเกินกลับมาที่กล้องนะครับทำงานพร้อมกันนะครับแต่ว่าคำนวณแยกกันนะครับกล้องก็คำนวณของมันวัดแสงแบบ TTL ผ่านเลนส์ส่วนแฟลชก็ทำงานแยกกันนะครับเซ็นเซอร์ของแฟลชมันก็จะยิงแสงออกไป1ทีนะครับแล้วก็วัดแสงผ่านที่เลนส์นะครับพอได้ค่าแสงปุ๊บจังหวะที่2ตอนที่กล้องจะกดออกไปจริงๆแล้วมันก็จะยิงแสงจริงออกไปนะครับมันทำงาน2ทีถ้าใครมองทันนะครับแฟลช TTL จะยิง2ทีถ้าใครปรับแฟลชเป็นโหมด M จะยิงทีเดียวนะครับทีแรกจะเป็นการวัดแสงก็เหมือนเขาเรียกว่า Pflat นะครับยิงออกไปทีนึงปุ๊บเรามองไม่ทันเพราะมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีนะครับอย่างเงี้ยยิง2ทีครับเอาชัตเตอร์เราก็ทำงาน3ครั้งเหมือนกันนะครับก็คือครั้งแรกกดยกกระจกขึ้นมาทีนึงนะครับแล้วชัตเตอร์ข้างในมันก็สับขึ้นอีกแล้วก็ลงอีกมันทำงานพร้อมกันเราได้ยินเป็นทีเดียวยกเว้นเราจะตั้งสปีดต่ำๆมากๆเราถึงจะได้ยินเสียงชัตเตอร์เป็นหลายๆทีฟังนะครับอันนี้2วิ
นี่เห็นไหมครับก็กระจกยกขึ้นอันนี้เป็นเสียงกระจกเสียงชัตเตอร์มันก็สับขึ้นแชปเสียงกระจกก็ดังกึบอันนี้คืออันนี้เราได้ยินแล้วมันเหมือนเครื่องยนต์รถเวลาเราสตาร์ทนะครับมีลูกสูบสมมติมอเตอร์ไซค์มีลูกสูบ1ลูกแต่ทำงาน1,000รอบต่อนาทีเราได้ยินเป็นเสียงเดียวเวลาเราบิดวุ้นเงี้ยมันวิ่งไปแล้ว1,000รอบหรือว่า100ครั้งเราได้ยินเป็นเสียงเดียวเพราะมันทำงานพร้อมกันจริงๆเหมือนคนตบมือพร้อมกันปึ๊บเราได้ยินเสียงเดียวอันนี้เหมือนกันนะครับทำงานพร้อมกันวันนี้นะครับจะให้จะดูการทำงานของแฟตนะครับฉะนั้นตั้ง ISO ที่100ไว้ก่อนเลยนะครับรอไว้ก่อนเลยเราจะดูว่าแฟตเราทำงานได้ดีแค่ไหนเรามาตั้งให้มันต่ำสุดเลยนะครับก็คือจะวันนี้จะถ่ายให้อันเดอร์ที่สุดเลยมืดที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้แฟตทำงานเป็นหลักถ้าแฟตเราไม่ออกภาพเรามืดแน่นอนนะครับเราจะดูว่าเราชดเชยแฟตถูกไหมนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเอาให้ง่ายเลยตั้งโหมด M นะครับปรับ ISO 100นะครับถ้านิคอนไม่ได้ก็ปรับที่200ก็ได้นะครับได้ไหมครับได้ครับมันจะเป็นตัว L ปะใช่ไหมร้อยอ่ะเป็นร้อยเลยนะครับอันนี้มีไหมมีร้อยไหมไม่มีเป็น200ก็ได้ไม่เป็นไรปรับ F นะครับปรับ F ไปที่เอา 5.6 แล้วกันนะครับทุกคน 5.6 สปีด200เลยครับด้านนี้ก็ได้พอแอบถ่ายเขาเดี๋ยวขอด้านนี้ดีกว่าน้องยืนด้านนี้ดีกว่า ยืนบนฟุตบาทครับหันหน้ามาด้านนี้น้องหลบหน่อยครับ น้องยืนเรียงกันเลยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆขอบๆหน่อยโอเคพอ ทีนี้มาดูนะครับว่าแฟลชเราก็ชดเชยแสงเหมือนกล้องน้องอย่าบังกล้องครับเดี๋ยวพี่ไม่หล่อเอาเราวัดแสงวัตถุสีขาวสมมุติว่าเรามีฉากหลังสีขาวด้วยแล้วคนก็สีขาวด้วยนะครับเป็น2เท่าเลยนะครับอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับถ่ายถ้าเราไม่ชดเชยแฟตภาพจอกมาเป็นยังไงนะครับลองถ่ายดู1คนน้องก่อนถ่ายดูเปิดแฟตด้วยครับเปิดแฟตด้วยมาถ่ายใกล้หน่อยเป็นขอยิ้มบ้างดิไม่เป็นไรเขาเป็นเด็กน้องเป็นอย่างเงี้ยแฟนขาวมาขาวนั่งนั่นเป็นอะไรครับแฟนขาวใช่ไหมแฟนขาวกันนะขาวมากกันขาวอุ้ยอันนี้มีแฟดอะไรเนี่ยสวยป๋าสวยแต่แบบเราตาลายอยู่แล้วกับฮอตจริงป๋าดำมันลบเลยพระดำบอกให้หันหลังนี่ป๋าไม่ใช่ไม่ถ่ายแล้วหันหลังไว้ไหมคะจะได้รู้ว่าเป็นใครเอาคนมาเข้ากันมาได้ไหมเราลองต้องลองแข่งเพราะว่าเราขาวน้อยเพราะว่าเราเขียวเห็นเล็กเลยจริงจริงจริงบอกว่าน้อยดีว่ามีคันอยู่ก็แฟนป๋าใช่ดาราจริงอ่ะมีไม่เห็นมั้ยลืมเอาแว่นกันแดดมาตากระบอดเดี๋ยวขอดูจอน้องตั้งจอไว้ปกติป่ะไม่รู้อ่ะค่ะถ่ายกันไปสิโอ้ยเดี๋ยวต้องไม่เหมือนเลยสิเหมือนจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้สวยอ่ะจ๋าน้องอ่ะปกติน้องลองถ่ายดูมืดมั้ยโอ้ยมีหันมาปุ๊บมือไหมครับหน้าสะหน้าแบบมือถ่ายมาไงอะไรสวยที่ดูที่ความสว่างที่คนนะครับดูที่ความสว่างที่คนฉากไม่ต้องดูนะครับสว่างเฮ้ยนี่กล้องใครเอ่ยเดี๋ยวน้องจะไม่ได้ถ่ายอ่ะเฮ้ยทำไมแฟตไม่เด้งขึ้นทำหน้าไม่สวยเลยกันตลกว่ะจอกคนเดียวตายใหญ่ดูดูตัวเองไม่ตายแน่วันนี้มืดไหมครับถ่ายแบบไม่ชดเชยแฟตอย่าเอาขึ้นเฟซอ่ะโหไม่ขึ้นเอาขึ้นกลุ่มคนลงกลุ่มนี้รูปต่อไปนะครับให้เราชดเชยแฟตไปที่บวก1นะครับบวก1
เข้าแฟตคอนโทรลนะครับบวก1ปรับตรงไหนเมนูที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับมันจะมีเมนูแฟตบิวอินนะครับเข้าแฟตบิวอินแล้วก็เข้าไปเซตเนี่ยบิวอินแล้วตัวนี้ครับเราลองถ่ายดูได้ไหมครับสว่างขึ้นไหมครับสว่างขึ้นค่ะไหนดูรูปแรกโอเคถ้าเป็นนิคอนน้องนิคอนน้องนิคอนเข้าเมนูอันนั้นอ๋อไม่ใช่คนนี้ได้ไหมลองโบนหนึ่งยังโอเคนะครับนั่นแหละครับกดเลยเซตโอเคนั่นแหละครับแล้วกดอีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะเลื่อนให้ตรงอันนี้ดิเลื่อนลงมาแล้วกดบวกหนึ่งออกมาจากกลุ่มแล้วลองถ่ายเพื่อน3คนนี้ดูมาอยู่ก่อนเรียนแล้วมาอยู่ก่อนนี่ถ่ายเพื่อน3คนดีน้องขึ้นอยู่ก่อนน้องมายืนแทนหน่อยครับน้องแล้วครับมายืนแทนเพื่อนหน่อยไม่จำเป็นเพื่อนเปล่าค่ะถ่ายนอร์มอลแล้วใช่ไหมถ่ายศูนย์แล้วใช่ไหมไม่ถ่ายศูนย์เลยค่ะไม่ถ่ายศูนย์เลยปรับถ่ายศูนย์ด้วยครับในแถวมีใครยังไม่ได้มั้งครับบวกหนึ่งแล้วบวกหนึ่งสวยกว่าไหมครับสวยกว่าไหมเอาทีนี้เรามาดูที่แสงหลังนะครับเขาจะเรียกว่าแอมเบียนแสงธรรมชาตินะครับเราจะเอาเราได้แฟตแล้วนะครับเราได้คำนวณค่าแฟตที่ถูกต้องแล้วทีนี้เราจะมาเล่นกับแสงธรรมชาติถ้าเราอยากจะให้แสงธรรมชาติมันสว่างขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆปรับ ISO ขึ้นนะครับตอนนี้ลองปรับ ISO ที่800นะครับปรับ ISO ที่800นะครับสปีดลดลงเหลือ100ดูส่วนแฟตก็ยังใช้ค่าเดิมเมื่อกี้นะครับที่ให้ถ่ายไว้บวก1เป็นไงครับด้านหลังสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นพอไหมครับต้องดูด้วยเกือบจะสวยแล้วอีกนิดนึงถ้ายังสว่างไม่พอนะครับลดสปีดลงนะครับลดสปีดลงจาก100เหลือ50นะครับจาก100เหลือ50นะครับครับเป็นไงครับได้แอมเบียนหรือว่าได้ฉากหลังที่สว่างขึ้นหรือยังครับยังมืดอยู่ยังไม่สว่าง ISO เท่าไหร่ครับต้องปรับ800แล้วนะครับถ้าใครปรับถูกต้องแล้วข้างหลังมันจะเป็นสีส้มๆแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นสีส้มแล้วได้ยังครับส้มๆยังส้มแล้วข้างหลังนะครับก็เรียกว่าแอมเบียนนะครับข้างหลังก็คือไหนใครทำได้แล้วครับโชว์หลังกล้องหน่อยเปิดภาพแล้วโชว์หลังกล้องหน่อยครับโอเคครับได้ครับจะเห็นว่าท้องฟ้าข้างหลังนะครับเรามองไปอย่างนี้บางทีมันไม่เป็นสีส้มถ้าเราถ่ายมืดลงกว่าที่ตาเห็นนิดนึงมันก็จะเป็นสีส้มๆให้นะครับเขาเลยเลือกถ่ายวิวช่วงนี้นะครับเพราะว่าท้องฟ้ามันจะเริ่มเปลี่ยนสีพระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ว่าโลกมันยังทำมุมกับดวงอาทิตย์อยู่นะครับเราอยู่ด้านนี้ของโลกสมมติว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วพระอาทิตย์ก็ยังส่องขึ้นสะท้อนเมฆอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าโลกจะบังมันก็ยังเปลี่ยนสีอยู่ครับใครทำได้แล้วนะครับให้ลองปิดแฟตนะครับตอนนี้เราใช้โหมด M นะครับลองปิดแฟตแล้วถ่ายดูแล้วลองถ่ายดูนะครับถ่ายเฉยๆเลยเป็นไงครับมืดไหมครับอันนี้จะบอกว่ากล้องกับแฟตมันทำงานแยกกันก็ตรงนี้นะครับกล้องเราใช้ค่าแสงอะไรก็ได้ในการถ่าย
เราจะให้มืดหรือว่าสว่างกว่าที่ตาเห็นหรือว่าพอดีเท่าที่ตาเห็นก็ได้นะครับส่วนแฟลชที่เปิดขึ้นมาผสมกับแสงธรรมชาติข้างหลังนะครับทำให้ตัวแบบเราสว่างขึ้นนะครับวิธีนี้เราเอาไว้ถ่ายวิวกับคนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือสีขาวนะครับเดี๋ยวขอคนชุดดำนะครับชุดดำเนี่ยก็จะปรับไปทางลบนะครับมีคนหนึ่งคนน้องด้วยครับเดี๋ยวให้หันหลังก็ได้น้องอีกคนนึงครับหันหลังดีกว่าน้องหันหลัง